ขยับไปต่อช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจเยอะเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยเมื่อวานเห็นข่าวนี้ก็ตกใจเอาอีกแล้วเหรอตำรวจไปบุกจับตำรวจอีกแล้วทำไปทำมาเอ้าตำรวจเก๋ครับโอ้โหหลอกมาได้ไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีครับบอกเป็นระดับผู้กำกับเลยนะผู้กำกับภาคเลยนะบิ๊กเลยโอ้โหใหญ่โตจริงๆครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับพอตำรวจเขาทราบข้อมูลเขาก็วางแผนนะครับวางแผนลักษณะคือซ้อนแผนไปเหมือนล่อซื้อล่อจับกลุ่มผู้กำกับเก๋ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยชื่นชอบแต่งตัวเป็นตำรวจแล้วทำแบบนี้มานานแล้วและที่สำคัญขณะภรรยาเขายังไม่รู้เรื่องเลยครับเป็นข้าราชการตำรวจเลยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะปืนนี้ปืนของใครครับของพี่ชายครับของพี่ชายเลยครับพี่เขยแสดงว่ารู้ตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์พกครับผมคุณผู้ชมครับจังหวะนี้แหละครับตำรวจคอมมานโดนะครับนำกำลังเข้าไปบุกจับกุมตัวนายคนนี้ครับที่เป็นผู้กำกับเก๋นะครับนายคนนี้คือนายรัชตะเจนขออภัยครับเจตจิรานิตครับอายุ42ปีครับไปจับกุมได้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในอำเภอพัฒนานิคมที่จังหวัดลพบุรีหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายครับมีผู้เสียหายแจ้งบอกว่านายรัชตะคนนี้เนี่ยชอบจริงๆเลยครับแต่งเครื่องแบบเป็นตำรวจนะฮะแล้วก็พกอาวุธปืนด้วยครับและที่สำคัญที่บอกเป็นผู้กำกับเนี่ยเพราะเขาจะบอกใครต่อใครว่าเขาเนี่ยเป็นผู้กำกับการสังกัดเจรตำรวจภาค6เลยนะครับโอ้โหใหญ่โตเลยครับแต่ไม่เคยเห็นให้สัมภาษณ์ออกทีวีเลยฮะครับทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็วางแผนครับทำทีเป็นสาวสวยติดต่อไปผ่าน Facebook เพื่อขอพบแล้วบอกว่าจะนำกระเช้าดอกไม้ไปมอบให้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่านผู้กำกับได้เลื่อนตำแหน่งโอ้ทีนี้ผู้กำกับปลอมคนนี้ก็หลงเชื่อเอาไปที่ทำงานเลยเหรอหลงเชื่อครับแล้วก็นัดหมายกันที่ร้านกาแฟร้านกาแฟนัดหมายกันที่ร้านกาแฟพอถึงเวลานัดหมายครับไปพบกับนายรัชตะก็แต่งกายคล้ายกับชุดตำรวจในครึ่งท่อนมีเสื้อคลุมสีดำตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกุมทันทีครับแท้ที่จริงแล้วเป็นตำรวจซ้อนแผนไม่ใช่หญิงสาวนะครับทีนี้จากการตรวจค้นเนี่ยพบมีปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.1กระบอกมีแมกกาซีนมีเครื่องกระสุนขนาดเดียวกัน15นัดแล้วก็มีซองพกหนังสีดำรวมไปถึงเครื่องแบบตำรวจยศพันตำรวจเอกตำรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางทีนี้ถามว่ารับสารภาพไหมผู้กำกับเก๋สอบสวนไปสอบสวนมานายรัชตะรับสารภาพบอกว่าตนเองไม่ใช่ตำรวจจริงๆแต่ชื่นชอบอาชีพตำรวจครับไปหาเครื่องแบบตำรวจเนี่ยมาใส่เพราะว่าเวลาที่ไปงานนะครับเขาบอกไปงานแต่งไปงานศพเนี่ยบรรดาเจ้าภาพทั้งหลายที่รู้จักกันเนี่ยมักจะเชิญไปเป็นเกียรติในงานเนี่ยฮะเขาก็เลยแต่งตัวไปให้สมกับเกียรติที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.มะนาวหวานแต่ทีนี้ผู้กำกับเก๋ไม่ใช่แค่เรื่องราวเท่านี้ครับเพราะว่าที่มันช้ำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือภรรยาของเขาภรรยาของนายรัชตะให้ข้อมูลกับทีมข่าวผมบอกว่าอยู่กินกับนายรัชตะมาเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันมาเนี่ยตั้งแต่ปี64ครับโดยนายรัชตะบอกว่าเป็นนายตำรวจใหญ่อยู่ที่พิษณุโลกตัวเธอเองเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยก็ไม่เคยสงสัยมาก่อนเลยก่อนที่จะเดินทางมาอาศัยกับพี่สาวอยู่ที่ลพบุรีพร้อมกับนายรัชตะที่อ้างว่าถูกพักราชการครับก็เลยย้ายมาอยู่ที่ลพบุรีแต่บอกว่าใกล้จะพ้นโทษแล้วและจะกลับมาครองตำแหน่งเป็นผู้กำกับการเจรตำรวจภาค6ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งภรรยาบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยจริงๆครับว่าสามีไม่ใช่ตำรวจตามที่บอกตามที่รู้จักกันมาตั้งไม่รู้กี่ปีนะครับเห็นใจเลยอ่ะภรรยาตั้งแต่ปี64เหรอแต่งงานเลยนะแต่งงาน64แล้วก่อนหน้านั้นที่รู้จักกันอีกล่ะครับนี่เชื่อเลยนะว่าเขาหลอกคนอื่นจนกระทั่งเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วอ่ะ